Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่20มิถุนายน2024ซีรีส์7เคล็ดลับสู่ความสมบูรณ์ทางอารมณ์เคล็ดลับข้อที่2แช่ตัวอยู่ในพระคัมภีร์เมื่อเราได้รับการอภัยบาปเราก็เป็นเหมือนดั่งผ้าขาวต่อหน้าพระเจ้าแต่การเป็นผ้าขาวอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอเราต้องขอพระเจ้าให้ทรงเขียนความจริงของพระองค์บนผ้าขาวในใจของเราด้วยเราต้องการให้ความดีงามของพระเจ้าฝังอยู่ในตัวของเราไม่ว่าสถานการณ์แบบใดเราก็รับเอาความจริงของพระเจ้าได้ผ่านการอ่านพระวจนะของพระองค์เราต้องแช่ให้ตัวเองอิ่มไปด้วยมุมมองที่มาจากพระเจ้าโดยเฉพาะในด้านสุขภาพทางอารมณ์นั่นหมายถึงการมีมุมมองต่อตัวเองเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงมองในพระคัมภีร์เราจะพบความจริงที่ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าในพระธรรมกาลาเทียบทที่3ข้อที่26ถึงข้อที่27บอกว่าเพราะว่าพวกท่านทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะว่าพวกท่านทุกคนที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระคริสต์แล้วก็ได้สวมชีวิตของพระคริสต์ด้วยและในหนึ่งยอห์นบทที่5ข้อที่1ก็ยืนยันความจริงข้อนี้อีกว่าคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ก็ได้เกิดจากพระเจ้าและคนที่รักพระองค์ผู้ทรงให้กำเนิดก็รักคนที่เกิดจากพระองค์ด้วยเราได้รับการยอมรับอย่างสมบูรณ์และครบถ้วนแล้วจากพระเจ้าการเข้าใจว่าพระเจ้าทรงยอมรับเราอย่างสมบูรณ์ในฐานะลูกของพระองค์นั้นเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่สุขภาพทางอารมณ์ที่ดีในพระธรรมกิจการบทที่10ข้อที่34ถึงข้อที่35สอนเราว่าพระเจ้าไม่ทรงลำเอียงทุกคนในทุกชนชาติที่เกรงกลัวพระองค์และประพฤติตามทางชอบธรรมก็เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์เราเป็นทายาทของพระบิดาผ่านพระเยซูคริสต์การได้รู้ว่าพระวจนะของพระเจ้าสัญญาว่าในฐานะลูกของพระองค์เราเป็นผู้รับมรดกส่วนของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์จะทำให้จิตใจของเรามั่นคงและมั่นใจได้ว่าเรากำลังก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องเพราะพระเจ้าทรงใส่ใจสุขภาพทางอารมณ์และชีวิตของเราอยู่เสมอกาลาเทียบทที่3ข้อที่29สัญญาว่าถ้าท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์แล้วท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมหรือเป็นทายาทตามพระสัญญาและทิตัสบทที่3ข้อที่7บอกว่าเพื่อว่าเมื่อเราถูกชำระให้ชอบธรรมโดยพระคุณของพระองค์แล้วก็จะได้เป็นผู้รับมรดกตามที่หวังไว้คือชีวิตนิรันดร์ยังมีคำอธิบายอื่นๆอีกมากมายเกี่ยวกับผู้คนของพระเจ้าที่ปรากฏในพระคัมภีร์จงใคร่ควรพระวจนะของพระองค์ขอให้พระองค์ทรงนำทางและเปิดเผยให้เราเห็นถึงมุมมองอันยอดเยี่ยมของพระองค์ที่มีต่อเราเราอาจจดบันทึกวงกลมขีดเส้นเน้นย้ำถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกว่าเราเป็นในขณะที่เราอ่านพระคัมภีร์ทุกๆวันและหากวันนี้เราได้บังเกิดใหม่ผ่านทางพระเยซูคริสต์แล้วอัตลักษณ์เหล่านี้ทั้งสิ้นที่พระคัมภีร์กล่าวถึงก็เป็นจริงสำหรับชีวิตของเราด้วยเช่นกันสิ่งที่ต้องใคร่ควรและสะท้อนคิดในวันนี้อะไรบ้างคืออัตลักษณ์ของเราในพระเจ้าและลองค้นหาอัตลักษณ์ที่พระเจ้าบอกว่าเราเป็นอย่างน้อยสัก5ข้อจดบันทึกแล้วแช่ตัวอยู่ในความจริงเหล่านั้นด้วยกันให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักเรารักพระองค์
เราขอบคุณที่พระองค์ทรงเรียกเราเลือกเราและรักเราอย่างมากมายเราขอบคุณที่วันนี้เราไม่ได้เป็นศัตรูแต่เป็นลูกที่พระองค์ทรงรักเราได้รับการยอมรับให้เป็นสมาชิกครอบครัวของพระองค์มีส่วนร่วมในมรดกนิรันดร์โดยความเชื่อผ่านทางพระโลหิตของพระคริสต์ขอทรงช่วยเราให้ได้มีมุมมองต่อตัวเองและผู้อื่นอย่างที่พระเจ้าทรงมองขอทรงประทานความรักความเมตตาและการอภัยให้เต็มล้นในใจของเราเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ